ก็ผมจะพาทุกคนนะครับไปย้อนสมัยดูประมาณเมื่อ 4-3 ปีที่แล้วเองคุณผู้ชมนะสมัยที่ยังเป็นบ็อกพีทยังเป็นแบบโลกูแบบจะเป็นนินจารีเจนหรือรีเจนนินจาไม่รู้จำชื่อแบบไม่ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวสมัยนู้นเนี่ยนะครับมันน่าจะเก่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในสมัยที่เราเล่าถึงสมัยนู้นจะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมแล้วผมพูดอะไรไปแล้วโอเคเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วกดแชร์วิดีโอแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอสักประมาณ 1,000 ไลค์นะครับถ้าคุณยังไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ Subscribe เนี่ยเด้งไปถึงวันละ50นะครับคุณผู้ชมกดให้กูเถอะครับคือขอร้องล่ะภูเขาไฟไม่ปะทุครับเพราะภัยพิบัติยังไม่มาแต่ถ้าหากคุณอยากหาร้านราคาบ้าๆสุดคุ้มต้องนี่เลยราวาบะร้านบริการสุดคุ้มเช่นระบบการเติมเพชรฟรีไฟโรบักวีพีเซิร์ฟเวอร์เรท6ขั้นต่ำ17บาทบริการจำหน่ายผลเติมเพชรต่างๆอีกมากมายไก่ตันอีกเพียบลิงก์ร้านราวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับผมขอพื้นที่สปอนแป๊บใครแบบที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับต้องแนะนำนะครับ I have CPU นะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ระดับต้นของประเทศไทยนะที่รับจัดสเปคทุกอย่างนะครับงบนี่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์ไอแฮปซีอยู่ไว้ใต้ล่างคลิปนะคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อ IP ได้โพสอะไรขึ้นมาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยใช่นะครับคือต้องพูดเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยจะมีคลิปลงอะไรนะครับในช่วงนี้ถึงก็มีนะครับถึงมีมันก็รู้กันอยู่นะครับช่วงนี้เกียรติธรรมนะครับหยอกไม่ต้องแปลกใจเรื่องการตัวผมนะครับคือผมนั้นยังไม่ได้ดูบูนไนท์นะครับแต่คือว่ารู้สึกว่าบูนไนท์เนี่ยมันเป็นตัวละครมาวิลที่แม่งเท่มากผมเลยเอามาแต่งตัวเพราะว่ามันดูเท่ดีเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ดูบูนไนท์มาก่อนนะนี่คือพูดแรงนะไม่ได้ดูบูนไนท์เลยเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่ตีกูเอี้ยวโอเคตอนนี้คงปลอดภัยเอาละครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้นะครับอาจจะทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นบัฟฟูดกันมาแล้วใช่ไหมซึ่งเกมเนี่ยก็คือเกมบัฟฟูดที่เราเล่นกันอยู่นะครับคุณจะพูดอะไรวะนะคือนะครับทุกคนน่าจะเล่นบัฟฟูดกันมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่คือว่าผมคิดว่าคลิปเนี้ยน่าจะรู้กันดีนะครับว่าผมจะมาย้ำเตือนสติพวกคุณนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยเริ่มเล่นบัฟฟูดเนี่ยนะครับในตอนไหนกันนะครับคือมันมีรูปหนึ่งนะครับที่ไอพีน่าโพสขึ้นมานะเป็นรูปแอดมินที่เขาโพสขึ้นมาเองซึ่งผมบอกเลยว่าคนที่เก็บรูปพวกนี้ไว้คือน้อยมากนะครับถ้าใครที่แบบว่าจำกันได้แต่คือผมเนี่ยพอมีฟุตเทจเก่าๆที่แบบว่าเล่นบัฟฟูดมานะประมาณนี้ซึ่งผมก็น่าจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองแน่นอนนะครับว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาดีนะครับในสมัยเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วหรือมัน4ปีได้แหละนะไม่รู้กี่ปีได้มา3ปี2ปีที่แล้วนะครับตอนที่แบบว่าโรบล็อกยังเป็นเกมที่แบบ3ภาษาเลยวันนี้นะคุณผู้ชม3ภาษาผมนี่คืออะไรใช่ไหม3ภาษาของเราครับที่เราจะเจอกันบ่อยนะครับในสมัยเมื่อ2ปีแล้วหรือว่า3ปีแล้วเนี่ยจะเป็นบล็อกพีทแล้วก็โตเกียวกูหรือว่าโลกูนี่เองแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะชื่อว่ารีเจนนินจาหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะมันจะเป็นใครที่จําได้นะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีบล็อกพีทใช่ไหมบล็อกพีทเนี่ยจะเป็นเกมที่มีชื่อว่าบัฟฟูดในปัจจุบันนี้นะคุณผู้ชมผมว่าทุกคนจำได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่มาเล่นบัฟฟูดในสมัยนี้คืออาจจะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันชื่อบล็อกพีทมาก่อนนะคุณผู้ชมนะครับมันเปิดเป็นการย้ำเตือนแบบเก่าๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรบ้างแบบดังๆอะไรมานี้นะคุณผู้ชมตอนนี้นะนะครับซึ่งบล็อกพีทนะครับปัจจุบันก็คือนี่นี่เองคลิปนี้เหมือนย้อนวันวานเลยคุณผู้ชมนี่คืออันนี้เลยนะครับอันนี้คือบล็อกพีทในสมัยก่อนนะครับคือต่างกันเยอะมากเว้ยคือดูดิจาก 20,000 สู่ 200,000 น่ะเพิ่มแบบ10เท่าอ่ะน้องแล้วก็อีกเกมนึงนะครับที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะครับก็คือโลกูนี่เองซึ่งโลกูเนี่ยเป็นเกมเกี่ยวกับโตเกียวกูนะครับที่เป็นอนิเมะเองเหมือนกับบล็อกพีทเลยนะครับก็เป็นเกมอนิเมะทั้งคู่นะครับเริ่มมาจากอนิเมะทั้งคู่เลยนะคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดนะครับก็เป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับโลกูจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยคือน่ากลัวมากนะคุณผู้ชมคือตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะชื่อเสียงของเกมเนี่ยน่าจะลดลงไปนิดนึงนะครับแต่คือว่าคนก็ยังเล่นกันอยู่นะแล้วก็ยังเป็นแมตช์ตำนานที่แบบว่าคนยังรู้จักกันแบบทั่วหลายแบบเยอะมากนะคุณผู้ชมคือผมก็ยังเล่นอยู่นะครับบางทีก็เข้าไปเดินเล่นบ้างนะครับแต่ไม่ได้เข้าไปเล่นจริงจังแล้วอีกแมตช์ตามมาครับมันคืออยู่ข้างๆกันเลยครับคือนินจารีเจนนี่ผมจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแมตช์ที่ต้องกระโดดขึ้นไปนะคือมันจะเป็นเหมือนกับต้องแบบไต่เลเวลขึ้นไปแบบกระโดดขึ้นไปบนเมฆอะไรมานี้นะครับให้เราสูงขึ้นแล้วก็จะอัพเลเวลให้เราแบบโหดมากขึ้นอะไรมานี้นะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะสตรีมเกมพวกนี้บ่อยมากนะครับ3เกมนี้โอเคนะครับนี่คือบล็อกฟุตในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูบล็อกพีทในเวอร์ชั่นอดีตกันมากในคุณผู้ชมนะที่ทุกคนน่าจะเคยเล่นกันมาบ้างแล้วนะคุณผู้ชมครับโอเคไปดูกันเลยโอเคครับนี่เป็นฟุตเทจเก่านะที่ผมได้ทำการอัดไว้เลยนะคุณผู้ชมนะครับซีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มสตรีมโรบล็อกครั้งแรกเลยนะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นจากวันนี้สู่วันนี้เองไม่ใช่จากอดีตนะครับสู่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะอันนี้คือวันแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมสตรีมบล็อกฟุตแล้วก็เริ่มเล่นโรบล็อกด้วยเองคุณ
ผู้ชมนะครับคือประมาณ2ปีประมาณเกือบ3ปีแล้วนะคุณผู้ชมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอัปเดต8นะคุณผู้ชมนะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับคือบ็อกฟูดเนี่ยนะครับหรือว่าบ็อกกี้เนี่ยนะครับที่เป็นชื่อเดียวกันเนี่ยนะเขาเริ่มทำเกมมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับซึ่งถ้าผ่านมาก็เป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีได้แล้วเด้คุณผู้ชมเนี่ยประมาณ4ปีได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าพูดนานคือนานจริงๆนะสำหรับเกมนี้คือเป็นเกมที่แบบป๊อปปูล่ามากนะครับในโรบล็อกตอนนี้คือจะป๊อปปูล่าอยู่ในทุกๆปีนะคือเกมแม่งดังจริงๆคุณผู้ชมไม่จะพูดคำไหนนะครับคือแบบว่าของจริงนะรู้สึกว่าน่าจะมาบูมนะครับอีกทีนึงน่าจะเป็นอัปเดต8นะคืออัปเดตเนี่ยเป็นอัปเดตโลก2แล้วคือรู้สึกว่ามันน่าจะบูมมากเลยนะครับคือคนเล่นเข้าแบบเยอะมากเว้ยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจไงเพราะมันเป็นโลก2ใหม่นะคุณผู้ชมนะในตอนนั้นนะคือแบบไม่มีคำจะพูดคือเกมแม่งดีจริงนะครับในตอนนั้นคือผมเล่นบ่อยมากนะครับคือไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดแล้วนะครับโอเคในตอนนี้คือ2เกมหลักนะครับที่มีชื่อนะครับก็จะมีโลกูนะครับแล้วก็นินจารีเจนนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำการอัดไว้หรือว่าอะไรนะครับแต่คือโลกูเนี่ยจะมีคลิปเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันได้นะผมจะแปะคลิปไว้ให้นะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของนินจารีเจนผมน่าจะสตรีมไว้อยู่นะครับในตอนประมาณหลายปีแล้วซึ่งผมจะไปดูให้ว่าฟุตเทจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างในคุณผู้ชมนะครับซึ่งบอกเลยว่าคลิปโลกูอาจจะดูแบบกองเก่งๆมากนะครับเพราะว่าผมอัดตอนที่ผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับคุณผู้ชมคือยังเป็นเด็กด้อยเลยนะครับตอนนั้นนะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แบบว่าทบทวนความทรงจำได้ดีมากนะคุณผู้ชมนะครับโอเคนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับใครนะครับที่เริ่มเล่นบ็อกฟุตตอนไหนนะครับปี2019หรือว่าปี2022-23เนี่ยคุณเริ่มเล่นตอนไหนนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับแต่คือว่า OG นะคุณผู้ชมคือ OG อ่ะมันเก่าคุณผู้ชมมันก็ต้องแบบนะมีกันบ้างแหละนะคุณผู้ชมที่เราจะนึกถึงของเก่าอะไรมันนี้โอ้คือแบบสุดยอดโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมครับขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนจะมีคลิปหน้าผมบาย See you again ครับ